รนสวัสดิ์ครับท่านครับท่านครับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่30 ธันวาคม 2559นะครับผมมายืนอยู่ที่ไม่ทราบว่าตอนนี้กิวหกนะครับชายแดนไทยลาวที่บ้านฮวกอำเภอบุซางจังหวัดพะเยาครับก็ห่างจากอำเภอจังหวัดประมาณ100 กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากที่ว่าการอำเภอบุซางประมาณ15 กิโลเมตรนะครับวันนี้ทางจังหวัดพะเยาร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนะครับก็จะเห็นว่าตักบาตร2แผ่นดินไทยลาวนะครับที่กิวหกแห่งนี้นะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดให้กิจกรรมกันมาเช่นนี้เกิดขึ้นหลายปีแล้วนะครับทั้งซึ่งแผ่นดินนี้นะครับวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าตรู่นะครับตั้งแต่5 โมงต้นไปนะฮะกิจกรรมบรรยากาศที่นี่ก็จะคึกคักไปด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวมาร่วมกันทำบุญที่นี่ครับติดตามผมไปชมบรรยากาศที่กิวหกอำเภอบุซางชายแดนไทยลาวกันดีกว่านะครับเชิญครับประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คนร่วมตบบัตรสองแผ่นดินเชื่อมความสัมพันธ์ไทยลาวที่บริเวณรอยต่อชายแดนไทยลาวบ้านฮวกกิวหกอำเภอพุซางจังหวัดพะเยาท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นน้องคนนี้ที่ว่าได้พ่อได้มาห่มตักบาตรสองแผ่นดินเรื่องประเพณีของเขาก็ได้ถือแต่ดึกดำมันมาเกี่ยวกับการทำบุญตักบาตรกันนี่นะที่ว่าทั้งสองแผ่นดินเขาก็ถือว่าได้เฮ็ดกันมาแต่ทุกปีแต่ละปีก็จะเป็นวันที่30นำผู้ว่าของทุกปีครับปีนี้ก็เป็นปีนึงทางท่าปีเก่า2000จะรอคณะแป๊บน้องก็รอ2016แล้วก็ต้อนรับปีใหม่2017นี้เฮาก็ได้พร้อมกันมาตักบาตรพร้อมกันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีตักบาตร2แผ่นดินไทยลาวนะเขตรอยต่อชายแดนไทยลาวบ้านฮวกกิวหกอำเภอปูซางจังหวัดพะเยานะครับซึ่งในการจัดในครั้งนี้จังหวัดพะเยาโดยอำเภอปูซางและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตร2แผ่นดินไทยลาวสารสัมพันธ์ประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่12ประจำปี2559บริเวณแห่งนี้นะครับก็คือจุดรอยต่อชายแดนไทยลาวอีกจิตใจใสสะอาดมาบริการกับพุทธศาสนิกชนที่มานะครับที่เรานิมนต์มาจากสปป.ลาวและจากประเทศไทยนะครับจำนวนมากเลยครับวันนี้ครับจากจำนวนที่แจ้งมาก็ประมาณ300กว่ารูปซึ่งในวันนี้นะครับท่านเจ้าคณะอำเภอภูซางครับมาตั้งแต่ดึกเลยครับท่านครับเมื่อเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่30ธันวาคม2559จังหวัดพะเยาและเมืองคอบแขวงชยบุรีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ร่วมกันสืบสานและจัดงานทำบุญตักบาตร2แผ่นดินเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นทั้ง2ประเทศอีกทั้งเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างชนชาติไทยและชนชาติลาวณบริเวณรอยต่อชายแดนไทยลาวบ้านฮวกหรือที่เรียกว่ากิวหกหมู่ที่12ตำบลพุซางอำเภอพุซางจังหวัดพะเยาโดยมีนายณรงค์ศักดิ์เฉลิมเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านจันเพ็งพันธุอามาตรองเจ้าเมืองคอบท่านอินตานิ่มนวลรองเจ้าเมืองเชียงฮ่อนแขวงชยบุรีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวร่วมทำบุญตักบาตรกันนับพันคนโดยมีพระภิกษุสงฆ์จากทั้งสองประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น295รูปมารับบิณฑบาตจากประชาชนท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นบนเชิงดอยรอยต่อชายแดนไทยเราระหว่างประเทศทั้งสองปีนี้นะครับตักบาตร2แผ่นดินก็จะมีรูปแบบก็คือเราจะตักบาตรในลักษณะมีพระสงฆ์นะครับจะต้องเดินลงไปก่อนนะครับเพื่อ
เขาจะได้จัดระเบียบเรื่องการแออัดหรือการที่ยากให้นักท่องเที่ยวเปิ้นคอยหรือหลายยังนะครับที่ปัญหามันเกิดขึ้นแต่ละปีก็จะซับเปลี่ยนลองใจวิธีการแต่ปีนี้จะให้พระสงฆ์เดินลงไปที่ก็ค่อนข้างจะครึ่งเส้นทางเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวอย่างต่างๆปีนี้พระสงฆ์นักขึ้นนะครับนักขึ้นกว่าทุกปีพระสงฆ์จะมาจากประเทศลาวก็ประมาณสารูปแล้วทางอำเภอเขาทางจังหวัดเขาได้เชิญไปยังเมืองคอบเชียงฮอนและก็เมืองใกล้เคียงผมเชื่อว่าปีนี้จะมีผู้รักผู้ใหญ่หลายตีหลายแห่งมานะครับสำหรับประเพณีทำบุญตักบาตร2แผ่นดินนั้นเป็นการทำบุญเป็นประจำทุกปีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวลาวที่เดินทางไปมาหาสู่ซื้อขายสินค้าต่างๆรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามและการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประชาชนที่อยู่ชายแดนทั้ง2ประเทศซึ่งจัดขึ้นเมื่อเช้าตรู่ของวันที่30ธันวาคมของทุกๆปีสืบสานประเพณีติดต่อกันมาแล้วเป็นครั้งที่12ทั้งนี้เพื่อเชื่อมความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับลาวนะฮะณที่กิว6แห่งนี้นะครับก็คงจะดำเนินต่อไปทุกๆปีที่นี่จะเป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมวัฒนธรรมประเพณีสืบสานตักบาตร2แผ่นดินครับผมยุทธภูมินามวงผมรายงานจากบ้านหัวคิว6อำเภอปูซางจังหวัดพะเยาสวัสดีครับ